ลองมาร่วมกันสำรวจถึงความหมายของศาสตร์กิจศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่3และการพัฒนาอาชีพเพื่อให้เราเข้าใจและเข้าถึงเรื่องนี้ได้ชัดเจนขึ้นคำว่าศาสตร์กิจศึกษาหรือ Cooperative Education ในภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นคำเริ่มต้นที่เขาใช้เมื่อทำการศึกษาแบบนี้และผมก็ถอดความจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยให้ตรงกัน Education หมายถึงการศึกษาศาสตร์กิจมันก็คือ Corporation ชนิดหนึ่งก็คือการศึกษาที่เรียกว่าจัดร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการจัดคนเดียวไม่ได้ฝ่ายหนึ่งจัดตามลำพังไม่ได้จึงเป็นที่มาของคำศาสตร์กิจศึกษาแล้วก็ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วในขณะนี้หมายถึงระบบการศึกษาที่จัดให้การเรียนการสอนในสถานศึกษาเนี่ยสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงคือคำว่า workไม่ใช่ไปดูงานดมงานแต่ไปทำงานณสถานประกอบการอย่างมีระบบด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากนิยามดังกล่าวนี้ก็ทำให้นักศึกษาเรียนรู้จากการทำงานและก็เกิดความพร้อมในการทำงานทันทีที่สำเร็จการศึกษาสถานประกอบการก็สามารถจะสรรหาและคัดเลือกบัณฑิตที่พร้อมทำงานตรงตามความต้องการได้เป็นการเพิ่มคุณภาพและเป็นการทำให้เกิดสมรรถภาพในการทำงานด้วยส่วนคำว่าการพัฒนาอาชีพหรือ Career Development เนี่ยจริงๆแล้วการศึกษาระดับอุดมศึกษาเนี่ยเป็นการศึกษาระดับสูงเพื่อเตรียมคนเข้าสู่อาชีพฮะคงไม่มีใครพูดว่าข้าพเจ้าเรียนอุดมศึกษาแล้วยังไม่รู้จะทำอะไรก็เรียนไปให้สนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้นนี่คงไม่ใช่แต่ทุกคนคงจะมีเข็มมุ่งว่าเมื่อเราเข้าอุดมศึกษาแล้วเราจะไปสู่วิชาชีพชั้นสูงอะไรตามที่เราถนัดตามที่เราต้องการปัจจุบันเนี่ยการเตรียมคนเข้าสู่สภาพเช่นนี้เรียกว่าเป็นการเตรียมเข้าสู่แรงงานความรู้เพราะใช้ความรู้ในการทำงานเป็น knowledge workers ที่แต่ละคนเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตหลังสำเร็จการศึกษาการที่นักศึกษาจะเลือกอาชีพได้ถูกต้องเหมาะสมเนี่ยจำเป็นต้องรู้เข้าใจและเข้าถึงการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพนั้นๆการจัดให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทดสอบการทำงานก่อนสำเร็จการศึกษาเนี่ยจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้นักศึกษาผมใช้คำย่ออยู่3คำก็คือรู้จักตนรู้จักตัวเองนะฮะรู้จักคนก็คือเมื่อไปทำงานก็ต้องไปทำงานกับคนเพื่อผลของงานและคนที่ทำก็อาจจะไม่ใช่กลุ่มเดียวกันกับที่เคยเรียนด้วยกันเป็นวัฒนธรรมการทำงานก็เลยรู้จักงานด้วยเพราะนั้นผมสรุปไว้3คำเนี่ยถ้าศาสตร์กิจศึกษาทำแล้วทำให้นักศึกษาก่อนเป็นบัณฑิตรู้จักตัวเองดีขึ้นรู้จักคนในการที่จะทำงานเพื่อมิตรสัมพันธ์และเกิดกิจสัมพันธ์แล้วก็รู้จักงานที่ทำเพื่อให้แน่ใจว่าที่จะเลือกเป็นนู่นเป็นนี่ตามสาขาวิชาชีพนั้นถูกต้องแล้วเพื่อจะได้พัฒนาตนเองฮะให้พร้อมที่จะทำงานเพื่อความสำเร็จในวิชาชีพที่ตนเลือกศาสตร์กิจศึกษาจึงเป็นส่วนที่จะช่วยพัฒนาอาชีพด้วยมหาวิทยาลัยที่จัดศาสตร์กิจศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเนี่ยหลายแห่งจัดตั้งชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจการของมหาวิทยาลัยเนี่ยว่าเป็นศูนย์ศาสตร์กิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ Cooperative Education and Career Development 2ศูนย์แรกของประเทศ
แห่งหนึ่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแห่งที่สองอยู่ที่วลัยลักษณ์ชื่อนี้ครับจนทุกวันนี้ก็ชื่อนี้แต่จะต้องเข้าใจตรงกันว่าสองเรื่องอยู่ในชื่อเดียวกันก็คือการที่ให้ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเลือกวิชาชีพเนี่ยสามารถจะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งของ Career Development ได้ด้วยไม่ใช่แต่เพียงสร้างความพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติงานได้ทันทีเท่านั้น